การที่เขาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทำให้มีคำถามว่าอะไรคือมูลเหตุจูงใจของการก่อเหตุรวมถึงพฤติการที่เกิดขึ้นค่ะแต่ก็มีคำยืนยันมาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ยืนยันว่าเขาคือผู้ก่อเหตุตัวจริงและจะมีการแถลงข่าวยืนยันพรุ่งนี้ค่ะตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานของกองปราบปรามคุมตัวนายประสิทธิชัยเขาแก้วผู้ต้องหาคดีชิงทองจังหวัดลพบุรีมาสอบสวนที่อาคารสถานีตำรวจท่องเที่ยวลพบุรีท่ามกลางสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจติดตามข่าวจำนวนมาก13วันที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดเหตุตำรวจใช้ความพยายามแกะรอยหาพยานหลักฐานจนติดตามควบคุมตัวนายประสิทธิชัยได้ขณะที่เขาขับรถไปทำงานที่จังหวัดสิงห์บุรีการตรวจค้นในรถพบกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรซึ่งเป็นขนาดเดียวกับที่พบในที่เกิดเหตุจากนั้นนำตัวไปสอบสวนภายในมณฑลทหารบกที่13จนผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุคือจากประสบการณ์ที่เราทำมารวมทั้งคดีต่างๆในอดีตจนคดีนี้นะครับเราเชื่อว่าทีมงานสืบสวนสอบสวนทั้งหน่วยร่วมปฏิบัติทั้งหมดเชื่อว่าไม่น่าจะผิดตัวครับเพราะผมพูดมามือเหตุจูงใจอะไรที่คนร้ายมันเด็กจะได้พอหรือเด็กเข้าไปกินได้ไหมคือผมเข้าใจคำถามผู้สื่อข่าวที่อยากจะได้นะครับก็ขอเป็นพรุ่งนี้สิบโมงครึ่งนะครับจะเอาตัวผู้ต้องหาไปด้วยเลยอะไรนะพรุ่งนี้จะเอาตัวผู้ต้องหาไปด้วยก็คงจะเอาไปด้วยนะครับข้อหาแต่ในข้อจำกัดถ้าเขาจะตอบหรือไม่ตอบก็อีกเรื่องนึงแต่ทีมงานเราจะตอบให้หมดทุกคำถามหลังจากผู้ต้องหารับสารภาพตำรวจเข้าค้นบ้านพักเพื่อหาหลักฐานเพิ่มพบปืนและรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจากนั้นไปหาหลักฐานในโรงเรียนที่ผู้ต้องหาทำงานอีกครั้งซึ่งพบร่องรอยการเผาทำลายหลักฐานบางอย่างอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปค้นหาทองรูปพรรณของกลางที่สะพานค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งผู้ต้องหาให้การว่านำไปทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานการทำงานตำรวจต้องกันพื้นที่ใต้สะพานไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในเขตห่วงห้ามนักประดาน้ำตำรวจลงไปงมหาหลักฐานทองน้ำหนัก28บาทที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างกว่าที่คดีนี้จะดำเนินไปสู่การจับกุมไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะผู้ต้องหาทิ้งหลักฐานไว้ไม่มากนักภาพวงจรปิดเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่ตำรวจนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดสามารถตรวจสอบลักษณะทางกายภาพได้เบื้องต้นทั้งรูปร่างการแต่งตัวและอุปกรณ์ที่ใช้ปกปิดยี่ห้อของรองเท้าและเครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากคดีอาชญากรรมทั่วไปเป็นอีกจุดเด่นที่ตำรวจใช้แกะรอยลักษณะเข่าหรือขาที่มีท่าทางการเคลื่อนไหวไม่ปกติจากลักษณะการยืนหรือเดินตรงกับข้อมูลที่ผู้ต้องหาเคยเข้ารับการผ่าตัดที่หัวเข่าขวาเมื่อปี2560อาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรรุ่น 4Z SP75-01 เป็นอีกหลักฐานสำคัญที่ตำรวจใช้แกะรอยเพราะเป็นปืนที่ใช้ในหน่วยงานราชการมีเฉพาะกลุ่มและราคาแพงตำรวจชุดสืบสวนขอข้อมูลบุคคลที่ครอบครองปืนชนิดนี้และขนาดอาวุธเช่นเดียวกันไปตรวจสอบจนพบว่ามีอดีตนายตำรวจคนหนึ่งมีในครอบครองนำไปสู่การเข้าตรวจสอบและพบว่านายประสิทธิชัยเขาแก้วเป็นผู้ใช้งานเส้นทางหลบหนีเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ตำรวจใช้แกะรอยจากหลักฐานภาพวงจรปิดหลังก่อเหตุผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟีโน่สีขาวคาดแดงย้อนสอนออกไปทางถนนสายเลี่ยงเมืองลพบุรีผ่านหน้าวัดดงน้อยแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยโรงแรมมุ่งหน้าแยกบ้านใหม่ขุนนวลหลังจากนั้นเลี้ยวขวาผ่านชุมชนตำบลท่าศาลาเข้าสู่ถนนพหลโยธินแล้วกลับรถที่หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา1เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจอมพลปเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าถนนเอราวัณขี่ต่อไปประมาณ800เมตรเลี้ยวขวาก็จะพบหมู่บ้านซึ่งเป็นบ้านของผู้ต้องหารวมระยะทางประมาณ13กิโลเมตรข้อหาที่ตำรวจขอศาลออกหมายจับมี7ข้อหาประกอบด้วยฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์พยายามฆ่าผู้อื่นหรือเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและใช้ยานพาหนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธติดตัวมีและใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้และมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองขณะนี้สิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาคือผู้ต้องหาก่อเหตุเพื่ออะไรทำไมจึงยิงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องจนเสียชีวิต3คนเพราะจากไทม์ไลน์บนบัญชี Facebook ของนายประสิทธิชัยอาจจะบ่งบอกได้ถึงฐานะโพสต์ภาพรถหรูเดินทางท่องเที่ยวเป็นประจำประกอบอาชีพเป็นครูมีตำแหน่งเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนและหลังก่อเหตุเพียง2วันเขายังใช้ชีวิตตามปกติ11มกราคมโพสต์รูปคู่กับภรรยาในร้านอาหารขณะที่วันที่17มกราคมไปร่วมกิจกรรมวันครูที่โรงเรียนการใช้ชีวิตหลังเกิดเหตุเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อนร่วมงานบางคนยังพบเขาล่าสุดเมื่อวานนี้และแทบไม่เชื่อว่าเขาจะกลายเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุรุนแรงที่สังคมกล่าวถึงอย่างกว้างขวางทั้งหมดนี้น่าจะมีคำตอบที่ไขข้อข้องใจของสังคมได้จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สอบปากคำผู้ต้องหาแล้วและจะแถลงข่าววันพรุ่งนี้